ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นเรื่องราวที่มันจะโอ้โหสุดอมหิตปาเถื่อนผิดมนุษย์มนาขนาดนี้มาก่อนเลยน้องปัดคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนช่างเนี่ยยกพวกตีกันแล้วก็ทำร้ายกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันปาเถื่อนมันโอ้โหเกินมนุษย์มนาที่จะทำกันจริงๆไม่ต้องเป็นคนที่เป็นอลิกันมาก่อนมันก็ไม่ควรจะทำกันแบบนี้แหละครับเมื่อกลุ่มนักเรียนช่างเนี่ยอุ้มเด็กวัยรุ่น3คนครับคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหแน่นอนละครับถูกทำร้ายร่างกายต่างๆนานาแถมยังถูกทำร้ายทางจิตใจนะครับทำอนาจารต่างๆนานาเอาไฟแช็กเนี่ยมาลนอันทะให้อมนกเขาอมกล้วยคู่อริแบบนี้ฮะซึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับ3คนนี้เขาเอาเรื่องเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจปรากฏคดีไม่คืบหน้าก็เลยต้องมาแจ้งกับทนายรณรงค์บอกแต่ให้เรื่องราวนี้เนี่ยมันแดงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันผิดมนุษย์มนามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะถึงแม้จะเป็นอลีกันเขาก็ไม่ทำกันแบบนี้นี่เป็นคลิปภาพบางส่วนที่เราจะต้องเบลอหนาๆ นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ชายวัยรุ่นเนี่ยก็ถูกบังคับให้อมนกเขาเป็นนกเขาของคู่อลีนี่แหละสภาพหน้าตานี่ปวดบวมไปด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากถูกทำร้ายร่างกายไปแล้วยังไม่พอครับคุณผู้ชมมีอีกคลิปวัยรุ่นนะครับก็คือให้สองคนที่เขาถูกจับมาเนี่ยให้จูบกันเองนี่คือที่เขาถูกจับมานะคือไม่ว่าเขาจะสั่งให้ทำอะไรต้องทำอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปืนมันจ่ออยู่อีกฝั่งนึงคุณผู้ชมครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตายยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วก็นี่ก็เป็นคลิปหลักฐานที่วัยรุ่นชายผู้เสียหายเนี่ยก็นำมาร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับโดยผู้เสียหายทั้ง3คนเนี่ยเป็นเยาวชนอายุ 17-18 ปีเท่านั้นเล่าให้ฟังบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีรุ่นพี่เนี่ยทักมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาเจอกันที่ซอยรามคำแหง57หน่อยก็จึงไปกับรุ่นพี่อีกคนนึงครับปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นเนี่ยพอจอดรถกลางซอยราม57นะคุณผู้ชมสัก10นาทีปรากฏว่ามีวัยรุ่นชายประมาณสัก 5-6 คนเนี่ยเข้ามาประกบหน้าหลังเลยนะแล้วก็เข้ามากระซิบที่หูถามมึงเรียนที่ไหนแล้วก็บังคับให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนะฮะตรงนั้นเขาก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาคงต้องโดนอะไรบางอย่างแล้วก็ให้ถอดเสื้อแถมเอาเสื้อเนี่ยมาปิดตาอีกด้วยนะครับจนกระทั่งนั่งไปจนถึงท้ายซอยที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับเป็นเรือนทรงไทยเลยก็เปิดตาออกมาแล้วก็เจอบ้านบริเวณนี้อยู่แถบนี้นี่แหละแล้วก็พบว่ามีวัยรุ่นอีกหลายต่อหลายคนเป็น10คนเลยก็มั่วสุมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากครับพอมาเจอก็ต้อนรับโดยการกระทืบพวกเขาซะน่วมเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์ของพวกเขาเนี่ยไปเปิดดูรูปจนรู้ว่าเรียนที่ไหนนะฮะผู้เสียหายก็พยายามจะบอกว่าก็เคยเรียนอยู่ที่นี่นี่แหละแต่ก็เขาไม่ได้ฟังอยู่แล้วครับก็กระทืบจนสลบไปอีกรอบนึงหลังฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็บังคับให้กินฉี่อ่ะกินเข้าไปจะได้แก้ช้ำในคุณผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวที่บอกว่ามันอมหิตผิดมนุษย์มนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องทำใจฟังสักนิดนึงนะครับแต่ว่านี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยพวกที่อยู่ในบ้านอีกสักประมาณ16-17คนเนี่ยเข้ามาลุมกระทืบกันต่อฮะใช้มีดมากรีดหลังเอารองเท้าส้นสูงผู้หญิงเนี่ยตบหน้าเข้าไปนั่นหมายความว่าที่บ้านหลังนี้มีผู้หญิงอยู่ด้วยนะแล้วต่อมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขามารู้ว่ารุ่นพี่คนที่ทักมาบอกว่าให้มาเจอกลางซอยมารับกันเนี่ยคือเขาเนี่ยถูกจับมาก่อนหน้าและไอ้พวกเนี้ยมันก็เอาโทรศัพท์เนี่ยพิมพ์ข้อความไปล่อให้พวกเขาเนี่ยได้มาเจอกลางซอยแล้วก็ถูกจับมาลุมกระทืบมาทำทารุณกรรมต่างๆนานาอีกมากมายตามมานี่แหละเพิ่งจะมารู้ว่าอ้าวรุ่นพี่ก็โดนไม่เหมือนกันเอาข้อจริงคลิปที่คุณผู้ชมดู 2-3 คลิปแล้วก็เหตุการณ์ภาพบาดแผลเหล่านี้นะฮะคือผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นพฤติกรรมส่วนน้อยแล้วก็เด็กๆไปเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังอีกว่ามีอะไรอีกบ้างที่เป็นพฤติกรรมป่าเถื่อนสุดๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ให้ผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะคือเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างในเนี่ยก็ถูกจับแก้ผ้าทำอนาจารใช้ปืนจี้บังคับเพื่อให้เขาเนี่ยไปอมอวัยวะเพศสำเร็จความใคร่ให้หลังจากนั้นก็ให้จูบปากกันเองไม่พอให้ไปต่อยกันเองอีกเป็น10นาทีเลยหลังจากนั้นก็จับตัวพวกเขาไปยัดเข้าถังขยะบังคับกราบเท้าบ้างโดยตรงนี้สำคัญคุณผู้ชมครับมีแฟนสาวของลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งเขาจำได้ว่าเป็นดาว TikTok ชื่อดังรายหนึ่งนะฮะให้มาร่วมในวงในการทารุณกรรมตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นจังหวะที่เขาเข้ามาใช้ไฟแช็กเนี่ยเอามาจุดแล้วก็ไปลนที่ขนเพชรเอาไปลนที่อวัยวะเพศแล้วก็เอาบุหรี่เนี่ยมาจี้ฝ่ามือแล้วก็จี้ที่ลิ้นด้วยไม่พอครับเอาบุหรี่จี้มือจี้ลิ้นไม่พอยังเอาไปยัดใส่ขนมปังบอกอ่ะพวกเองกินไปซะทั้งหมดต้องทำแหละครับเพราะว่ามันมีปืนจ่อหัวอยู่จี้คออยู่ด้วยนะครับถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็ตายไม่พอแถมยังถูกอัดคลิปประจานเอาไว้ทั้งหมดเลยอ่ะไปฟังผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าเรื่องราวที่เขาได้เจอมากับตัวหน่อยครับ
ผมโดนมีดกรีดหลังแล้วก็โดนมีดกรีดหลังด้วยเหรอโดนด้วยครับแล้วมันเข้าไหมมันก็เป็นรอยผ่าไปเลยครับรอยแต่ไม่ได้เข้าลึกรอยกรีดจับพื้นที่พื้นนะครับแล้วก็จับให้นอนหงายหน้าบนพื้นแล้วก็ผู้ชายแล้วก็รองเท้าผู้หญิงที่แบบส้นมันหนักๆครับแล้วก็มาฟาดหน้าไปเรื่อยๆฟาดคือขึงอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับจับขึงนอนลงไปตรงพื้นเลยพอตอนพอผู้หญิงเขาวิ่งหนีพอตอนนี้เขาเตะตัวผมก็แบบกันบ้างครับแล้วเขาบอกว่าเขาก็จับไม่ให้ผมกันเขาก็เอารองเท้าผู้หญิงต้นหนึ่งนะครับฟาดโอ้คุณผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะผ่านทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8หลังจากถูกซ้อมจนน่วมผู้ก่อเหตุเอาข้าวและยามาให้กินโดยโดนจับมัดมือมัดเท้าไว้ในบ้านนานถึง3วันด้วยกันแล้วพ่อผู้ก่อเหตุรู้เห็นเรื่องทั้งหมดนะพี่เต้คุณผู้ชมเอายาแก้ปวดมาทาให้แล้วบอกพวกนั้นว่าทำอะไรให้เบาๆหน่อยแค่นั้นเองช่วงค่ำอีกวันนึงจึงปล่อยให้กลับบ้านพร้อมกับข่มขู่ว่าอย่าแจ้งความไม่เช่นนั้นจะยกพวกไปถล่มบ้านในขณะที่โดนกระทืบถูกบังคับให้วิดีโอคอลไปที่บ้านซึ่งมีบางส่วนบุกไปที่บ้านด้วยนะคะไปเอาหัวเข็มขัดมาด้วยซึ่งยายอยู่ที่บ้านถ่ายคลิปเอาไว้แต่พวกนั้นกระชากมือถือจากมือยายแล้วก็ลบคลิปไปด้วยทางด้านแม่ของผู้ก่อเหตุร้องขอความเป็นธรรมว่าบ้านหลังนี้ทำเป็นขบวนการจับเด็กทำแบบนี้มาหลายคนแล้วเคสที่ผ่านๆมาไปแจ้งความและมีหมายจับแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างมีอิทธิพลเบื้องต้นทราบว่าตำรวจออกหมายจับทั้งหมด16คนส่วนตัวการใหญ่เป็นเยาวชนแต่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะทางทนายรณรงค์เปิดเผยว่าคดีนี้มีข้อหาเยอะมากตั้งแต่อนาจารไปจนถึงพยายามฆ่ามีหน่วงเหนี่ยวกักขังใช้กำลังใช้อาวุธแล้วก็มีอาวุธสงครามด้วยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆในกรุงเทพได้อย่างไรอันนี้ทนายรณรงค์ตั้งข้อสังเกตจะต้องไปให้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ปัญหาสัปดาห์นี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานไปให้ทางสตช.ให้ตำรวจสอบสวนกลางรับคดีนี้ไปทำให้เพราะพฤติกรรมอุกอาจป่าเถื่อนเกินไปไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะคะนะคือโอ้โหพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่เคยเห็นจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะช่างเวลาตีกันอ่ะเดี๋ยวใช้ดาบบ้างใช้ปืนบ้างแต่อันนี้มันทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจจริงๆเอาเขาไปขังด้วยอ่ะถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คืออยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ในบ้านที่เด็กๆพวกนี้ถูกอุ้มไปเนี่ยมีการรับรู้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือได้มีการไปแจ้งความแล้วแต่เห็นบอกว่าคดีไม่คืบเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่สน.หัวหมากนะครับไปตามกับท่านผู้กำกับผู้กำกับสน.หัวหมากท่านก็บอกนะครับบอกว่าอุ้ยไม่ได้ละเลยนะคดีนี้เนี่ยคุณกนกพลทรครับผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราได้คุยกับทางพันตำรวจเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครครับท่านเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะซึ่งคดีนี้เนี่ยมีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย17คนเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี6คนเกิน18ปีเนี่ยอีก11นะซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วจำนวน8คนด้วยแล้วก็อีก3คนเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับเพิ่มเติมอีกนะครับโอ้โหมีคนรู้เห็นเรื่องราวนี้หลายต่อหลายคนเลยทีเดียวแต่ล่าสุดเนี่ยจับตัวมาได้3คนส่วนอีก5คนเนี่ยอยู่ระหว่างหลบหนีนะฮะหมายถึงผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่8คนเนี่ยที่ต้องตามตัวมาตอนนี้จับมาได้แล้ว3คนซึ่งขณะที่ผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ออกหมายเรียกให้มาพบแล้ว5คนนะครับส่วน1คนตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียกเหมือนกันเนื่องจากเป็นเยาวชนเนี่ยก็จึงยังไม่สามารถที่จะขออนุมัติหมายจับได้ทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่าขอมาให้เรียกมาพบแล้วแต่ไม่มาพบเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะสามารถออกหมายจับได้ต่อไปด้วยนะครับส่วนข้อหาที่ได้แจ้ง3ข้อหาตอนนี้ก็คือ1เนี่ยน่วงเหนี่ยวกักขัง2ขืนข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บส่วนข้อหาอื่นเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ปรากฏตามคลิปแล้วก็จากคำให้การของผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ทางตำรวจเองก็อยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเช่นเดียวกันซึ่งทางตำรวจยืนยันนะครับบอกว่าหลังได้รับแจ้งความเนี่ยก็ได้เข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหไปพบเพียบเลยทีเดียวกระสุนปืนอาวุธปืนนะครับซึ่งเป็นของเยาวชนอายุ17ปีที่เป็นลูกชายเจ้าของบ้านนี่แหละซึ่งก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีกับศาลเยาวชนในข้อหาครอบครองกระสุนปืนไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายเรียกด้วยซึ่งจากการสืบสวนก็ทราบนะครับว่าเยาวชนนี้เป็นหัวโจกแล้วก็ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็มักจะมีเพื่อนเนี่ยมาบ้านเวลาพ่อแม่ไม่อยู่เป็นประจำก็มาปาร์ตี้บ้านเราแล้วกันแกอะไรอย่างเงี้ยนะมึงมารวมที่บ้านกูแล้วกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาก่อเหตุตรงนี้กัน
ซึ่งก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับทางท่านผู้กำกับออกมายืนยันคือที่ล่าช้าเนี่ยมันอาจจะมีการจัดทีมติดตามผู้ต้องหาที่ออกหมายจับกันอยู่นะครับเพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็โหดร้ายทารุณนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆนะฮะหรือมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยรู้หรือเปล่าก็เป็นได้เพราะว่ามีหลายเคสที่ร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามานะคะมี17คนด้วยกันสำหรับที่เยาวชนนะคะที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งการเอาผิดเยาวชนก็ต้องดูถึงผู้ปกครองด้วยอาจจะต้องมีการตรวจสอบไปถึงผู้ปกครองด้วยสำหรับเคสนี้นะคะ17คนสำหรับกรณีข่าวแรกที่เรานำเสนอไปแต่ข่าวต่อไปเป็นคนเดียวก่อเหตุคนเดียวผวาทั้งซอยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นผู้ชายคนนึงค่ะคลั่งยานะคะไปทำลายทรัพย์สินแล้วก็มีการถือปืนขู่เท่านั้นไม่พอค่ะมีการปาระเบิดปิงปองด้วยเคยถูกจับไปแล้วรอบนึงนะคะแต่พอปล่อยออกมาจากคุกปั๊บหนักกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมมาหลังนั่นดิมามาหลังนั่นดิมามาหลังนั่นดิมาน ี่ไม่ใช่หนังนะคะแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่นายเอกพงศ์คุ้มคลั่งผู้ชายคนนี้อายุประมาณ32ปีค่ะก่อเหตุอาละวาดระรานชาวบ้านไปทั่วในคลิปคือภาพที่นายเอกพงศ์ปาระเบิดเป็นการข่มขู่ใส่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่7ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะชาวบ้านทั้งซอยประมาณ 7-8 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนมาแรมปีค่ะอยู่กันแบบหวาดผวาไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าเอกพงศ์เขาคุ้มคลั่งทุกวันขี่รถจักรยานยนต์เออะโวยวายไปตามถนนในซอยแล้วก็จุดระเบิดปิงปองปาใส่บ้านชาวบ้านเขาทำลายทรัพย์สินลักขโมยตัดปาล์มน้ำมันของชาวบ้านด้วยค่ะล่าสุดขี่รถจักรยานยนต์พาลูกเมียซ้อนท้ายไปก่อกวนทำลายทรัพย์สินภายในร้านค้าของญาติตัวเองซึ่งอยู่ต่างตำบลนะมีการทุบปาขวดเบียร์แตกกระจายได้รับความเสียหายแล้วก็พูดพร่ำไปเรื่อยๆบอกว่าเดี๋ยวจะยิงอ่ะเดี๋ยวจะยิงแบบนี้นะคะจนไม่มีใครกล้าคบค้าสมาคมด้วยเนื่องจากกลัวว่าจะถูกทำร้ายค่ะยิงอยู่บ้านบ้างไอ้รักท้องไอ้ยิงมาตัวไหนยิงเดียวมึงอาการถ้าจะหนักนะคะชาวบ้านบอกว่านายเอกพงศ์เคยถูกจับในคดีอาวุธปืนด้วยโดยอยู่ระหว่างประกันตัวชั่วคราวติดกำไร EM ที่ข้อเท้าแต่พอประกันตัวออกมาก็ก่อเหตุซ้ำๆแบบนี้อีกจนชาวบ้านนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนนะคะก็รวบรวมหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้กับผู้สื่อข่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเอาให้เด็ดขาดก่อนที่จะเกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ค่ะอันนี้ก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยเนาะเรียกว่าเป็นผลโดยตรงจากยาเสพติดนะครับมันทำลายทุกๆอย่างในสังคมจริงๆนะครับถึงรวมไปถึงในครอบครัวด้วยอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี่ก็ไปกันใหญ่แล้วนะครับเรื่องของการคลั่งยาหลานแท้ๆเนี่ยคุณผู้ชมครับคลั่งยาขึ้นมาปรากฏว่าก็ใช้กำลังทำร้ายร่างกายคุณตาแท้ๆที่อยู่ในบ้านและยังไม่พอนะคุณผู้ชมอัดคลิปโชว์ความเก๋าของตัวเองลงโซเชียลด้วยในการทำร้ายคุณตาเนี่ยครับไปดูคลิปมันหน่อยฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายรายนึงนะครับก็ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอในขณะที่ตัวเองกำลังตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายของคุณตาแท้ๆเนี่ยดูสิอย่างเมามันอย่างสนุกสนานเลยคิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือยังไงเนี่ยฟาดเข้าไปรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่โดนฟาดเข้าไปคือเป็นคุณตาแท้ๆของเขาเองนี่แหละซึ่งคุณตาก็แก่มากแล้วด้วยนะก็พยายามเอามือเนี่ยปัดป้องห้ามแต่โอ้โหชายในคลิปก็ไม่หยุดนะครับกระหน่ำตีคุณตาหลายต่อหลายครั้งมีบางจังหวะนี่ทำท่าทีเหมือนจะหยุดนะเหมือนจะเดินกลับออกมานะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่แต่ยังไม่หยุดครับก็ยังไปตีคุณตาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นแล้วที่สำคัญคือเขาถ่ายวิดีโอไว้ด้วยไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปโพสต์ลงในเพจ Facebook ของตัวเองโดยล่าสุดครับเพจกันจอมพลังเนี่ยก็นำคลิปนี้มาแชร์แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าชายคลั่งทำร้ายตาตัวเองผมให้ทีมงานเนี่ยลงติดตามตัวมาแล้ว3วันล่าสุดตอนนี้ทางสน.ลาดพร้าวเนี่ยควบคุมตัวเจ้าตัวหลานสุดแสบคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอชื่นชมการทำงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเร็วมากๆเลยอันนี้เพจกันจอมพลังเนี่ยเขาเป็นต้นคลิปนะครับที่นำมาแชร์แล้วหลังจากนั้นทางสน.ลาดพร้าวเนี่ยก็ไปตามจับได้เรียบร้อยแล้วชาวเน็ตเขาก็มาบอกว่าโอ้สงสารคุณตาเนาะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ขอบคุณทางเพจที่เข้ามาช่วยเหลือคุณตาก่อนที่เหตุการณ์มันอาจจะรุนแรงไปกว่านี้อีกซึ่งไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรุนแรงอะไรมาก่อนนี้หรือเปล่านะครับซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคือแรกๆก็คุยปกตินะกับชายคนก่อเหตุเนี่ยแต่หลังๆมาเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเมายาแล้วเมาหนักด้วยนะแล้วดึกๆนี่ชอบอารวาสออกมา
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอ่ะได้ยินโวกเวกโวยวายอยู่ในบ้านแบบนี้เป็นประจำแหละแต่ไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาทำร้ายคุณตาตัวเองด้วยเพิ่งจะไม่ได้เห็นในคลิปเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือโทษของยาเสพติดไม่รู้เขารู้ตัวด้วยหรือเปล่านะที่เขาทำแบบนี้กับคุณตาเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะอาจจะเป็นเรื่องของฤทธิ์ยาอะไรต่างๆคุณผู้ชมไปดูข่าวต่อไปนะคะเป็นสองหนุ่มเมาแล้วป่วนทำเอาเจ้าของร้านเนื้อย่างเซ็งสุดๆค่ะเพราะว่าไปแล้วไปเมาอาละวาดลูกค้าแถมยังขี่รถผ่านเนี่ยถ้าใครขี่รถผ่านก็ไปถีบรถเขาจนล้มนะคะแล้วก็ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บตรวจสอบประวัติพบว่าเพิ่งออกจากคุกมาค่ะไปดูคลิปนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีคลิปที่ไล่เรียงเหตุการณ์ที่มีการเปิดเผยภาพของผู้ชาย2คนที่ก่อเหตุก็คือลักษณะคือเมาแล้วป่วนอาละวาดลูกค้าไปทั่วนะคะโดยคลิปที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ชาย2คนที่เมาอย่างหนักเลยจริงๆค่ะแล้วก็มายืนขวางนะคะรถทุกคันที่ขับผ่านเรียกว่าออกมาตะโกนแล้วก็ตะโกนด่าแล้วก็ไล่ทุบรถไปด้วยจังหวะนั้นเนี่ยมีชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาค่อยๆชะลอรถค่ะแล้วผู้ก่อเหตุทั้งคู่ก็เดินตามมาแล้วก็ถีบรถจนล้มก่อนที่ทำร้ายไล่ทำร้ายคนขี่นะคะแล้วแม้จะมีคนตะโกนห้ามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหน้าร้านเนื้อย่างในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของคลิปเนี่ยคือเจ้าของร้านนำคลิปมาโพสต์ระบุว่าเมาแล้วขยะสังคมจริงๆกระเช้าขอโทษอย่างเดียวคงไม่พอต้องชดใช้เยียวยาที่ทำให้ร้านเสียหายแล้วใครจะกล้ามานั่งกินที่ร้านอีกซึ่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุไปเจอกับคุณสุรีเจ้าของร้านนะคะเล่าบอกว่าเมื่อช่วง3ทุ่มวานนี้ผู้ก่อเหตุ2คนเป็นพี่น้องกันนะคุณผู้ชมคนน้องคือนายเจนเป็นคนถอดเสื้อนะคะหรือเจ้าของฉายาเจนหน้าลายส่วนคนพี่ชื่อนายแจ็คเจ้าของฉายาคือแจ็คคอปืนทั้งสองคนก็นั่งดื่มตรงร้านเหล้าตรงข้ามร้านนะคะพอเมาได้ที่ก็อาละวาดอยู่กลางถนนแล้วก็ไล่ทุบรถชาวบ้านจังหวะนั้นเองมีหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาในเจนคนน้องเนี่ยเข้าไปยืนขวางนะแล้วก็ไปหาเรื่องถีบรถจนล้มแล้วก็ชกต่อยคนขี่ส่วนนายแจ็คพี่ชายคว้าหมวกกันน็อกไปฟาดที่หัวจนผู้ชายคนอื่นได้รับบาดเจ็บเขาเห็นท่าไม่ดีค่ะจึงรีบเรียกหนุ่มผู้เสียหายวิ่งเข้าไปหลบในร้านแต่เรื่องมันไม่จบเท่านั้นสิเพราะว่านายเจนยังเดินเข้าไปในร้านขณะที่มีลูกค้านั่งอยู่แล้วก็ด่าลูกค้าก็เลยมีการทางเจ้าของร้านนะคะรีบแจ้งตำรวจแต่ระหว่างรอตำรวจทั้งสองคนก็เดินหนีไปจนกระทั่งตำรวจตามไปเจอพี่น้องคู่นี้ชกต่อยกันเองจึงเข้าจับตัวแต่ว่านายเจนนั้นหนีไปได้เจ้าของร้านบอกว่ารู้จักทั้งสองคนนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเคยจ้างในแจ็คคนพี่ไปทำงานที่ร้านพี่ชายปกติแล้วแจ็คเป็นคนที่พูดจาน่ารักพูดเพราะไม่คิดว่าพอเล่าเข้าปากมันกลายเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยไง มันก็กลายเป็นคนละคนได้ถึงขนาดนี้ฟังเสียงเจ้าของร้านในย่างค่ะก็คือเขามีอาการเมาแล้วก็เหมือนโวยวายเข้ามาเนาะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายน้องที่ตามในคลิปเลยอะค่ะตามในคลิปน้องผู้ชายก็คือทางร้านอ่ะไม่ได้เขาแจ้งความแต่ให้น้องคนที่บาดเจ็บอะค่ะเขาไปแจ้งความใช่ค่ะครับแล้วพฤติกรรมตอนนี้เขามาตอนแรกเขายังไงฮะเขาแค่โวยวายกับรถที่ผ่านไปผ่านมาค่ะเท่าที่เราเห็นนะพอเขาแบบถอยห่างแล้วก็เรียกน้องผู้ชายเข้าไปหลบหลังร้านค่ะก็คือรอให้ตำรวจมาพอตำรวจมาถึงปุ๊บเราก็ให้น้องอ่ะตามตำรวจไปก็คือได้ยินที่ตำรวจเขาว่าจับได้คนนึงแต่อีกคนนึงที่ถอดเสื้อค่ะก็คือหนีไปได้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจบ้านพักนะคะที่อยู่ตรงข้ามร้านหมูกระทะซึ่งเป็นห้องที่ผู้ก่อเหตุนั่งดื่มเหล้าก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นพบว่าล็อกประตูเหล็กไว้อย่างแน่นหนาเลยถามชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่าผู้ก่อเหตุ2คนเป็นพี่น้องกันแล้วไปรู้ประวัติว่าเพิ่งออกจากคุกในคดียาเสพติดและคดีทำร้ายร่างกายก่อนที่นายแจ็คจะมาเช่าห้องเช่าอยู่กับพี่สาวที่ห้องแล้วก็ดื่มเหล้ากันก่อนเกิดเหตุนะคะแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ห้องเช่าข้างๆกันกับผู้ก่อเหตุเล่าว่าบ่อยครั้งที่เห็นนายแจ็คกับนายเจนมานั่งดื่มเหล้ากันหน้าบ้านรู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าขนาดพี่น้องดื่มเหล้ากันเองยังทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆเลยค่ะแต่ครั้งนี้อาละวาดรุนแรงกว่าทุกครั้งไปทำร้ายคนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาด้วยตอนนี้กังวลอย่างเดียวเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้จะติดคุกนานหรือไม่เพราะว่าบ้านอยู่ติดกันด้วยนะคะเบื้องต้นหนุ่มที่ถูกทำร้ายแจ้งความแล้วส่วนผลตรวจปัสสาวะของนายแจ็คไม่พบสารเสพติดนะคะจึงถูกแจ้งข้อหาประพฤติตนสร้างความวุ่นวายรำคาญให้แก่ผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนนายเจนที่หนีไปนั้นตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ
อุกอาจจริงๆข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง